สวัสดีครับผมมากับกาชาใหม่ของเดือนนี้ก็มีการปิดเซิร์ฟเวอร์ไปประมาณบอกว่าจะเปิด6 โมงเย็นเอาจริงๆแม่งเกือบ4 ทุ่มเลยก็โอเควันนี้ก็เขาก็มาอัปเกรดตู้กาชาใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมบริจาคกิลด์คูณ2นี่เลยเมื่อเราเข้ามาดูที่กิลด์มันก็จะมีขึ้นคำว่าคูณ2เราก็เข้าไปบริจาคกิลด์กันได้เลยนะครับผมแล้วก็แป้มมันจะคูณ2เฟืองคูณ2ก็ดีมากเลยอัปกิลด์เร็วแล้วก็อ่ะแล้วเราก็มาดูตู้กาชาใหม่กันดีกว่าตู้กาชานี้จะเป็นเหมือนเป็นมอนเตอร์คอสตูมมอนเตอร์อ่ะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่แต่ผมจะเปิดให้ดูว่าของที่มันอัปเกรดมามีอะไรบ้างเอ่ยไหนขอดูซิมีหมวกด้วยอันนี้ก็เป็นชุดเสื้อผ้าแฟชั่นถ้าเกิดสมมุติเราสุ่มได้อ่ะมันก็จะบวกเอดีเค1ปลดล็อกเลยนะมันไม่ชุดใส่ฟรีๆแบบว่าไม่มีบวกค่าสเตตัสอะไรทั้งสิ้นมันก็จะมีรางวัลปลดล็อก ADK 1% แล้วก็ MADK 1% แล้วก็ฝากถ้าเราไปฝากนะก็จะได้ ADK 12ก็ถือว่าดีเลยนะครับผมเพราะปกติอะรางวัลปลดล็อกอะแทบจะไม่มีเลยอันนี้ก็จะเป็นชุดสีต่างๆอ่ะลองใส่ให้ดูอ่ะปิดเอ้าเป็นสีฟ้าสีฟ้าชุดสีพวกนี้มันจะแค่เปลี่ยนสีนะแล้วแต่เราว่าเราจะได้อะไรในนี้สีแดงสีแดงนะฮะผมโหพอใส่แล้วเหมือนมีปีกไก่ปีกไก่อ่อนๆอันนี้ลองดูสีเขียวว้าวมันมีผ้าเทปแปะที่ขาด้วยเหรอวะเออเจ๋งดีโอเคงั้นก็ลองมาดูชุดสีต่อมาเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งพอดีลืมปิดไอ้นี่คนในกิลด์คุยกันแล้วก็มันไอ้นี่ไงไม่ค่อยจะวิ่งไปวิ่งมาตัวหนังสือวิ่งอ่ะสีดำสีดำก็สวยเก๋ไก๋อีกแบบหนึ่งนะก็แล้วแต่จะสุ่มได้อ่ะแต่ถ้าอย่างผมสุ่มก็คงจะเคลือเหมือนเดิมได้แต่น้ำยาจ็อบ EFP กระจอกโคตรอ่ะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับพวกหมวกพอมันใส่แล้วมันก็อะไรมีที่ข้อหูด้วยซาเบลก็คืออันนี้พอถ้าเกิดเราได้มาสเตตัสก็จะเพิ่ม ADK ทั้งหมด ADK 20แล้วก็สร้างความเสียหายต่อเผ่าทุกเผ่า 104% หุ้ยดีว่ะทุกเผ่า 104% ปกติมันจะกำหนดธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินถ้าใส่หมวกนี้ถือว่าโอเคเลยอ่ะทุกเผ่าพันโดนโจมตีดาเมจเพิ่มอีก 4% แล้วก็รางวัลปลดล็อกก็ MADK 2แล้วก็เลือด30ทุกอาชีพมันก็หมวกก็จะมีสีต่างๆก็คือเป็นทรงผมก็คือพูดง่ายๆว่าทรงผมนี้กับเนี่ยใส่ให้เข้าชุดก็จะมีสีสันต่างๆมากมายนี่ก็เป็นสีเขียวแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีดำเบสิกมากเลยเฮ้ยสีดำสวยสุดแล้วมั้งเนี่ยเออสีดำสวยว่ะต่อมาก็เป็นหมวกอีกแบบนึงอันนี้ก็มีหงอยที่หัวคืออะไรไม่รู้อ่ะนี่ก็สเตตัสเหมือนกันเลยนะก็คือ MADK 20แล้วก็สร้างความเสียหายทุกเผ่าพัน 4% โอ้ยนี่ใส่เวทอันนี้ ATK เฉยอันนี้ MADK เออดีใส่เวทควรใช้หมวกใบนี้นี่เลยหูต่อมาก็เป็นกระเป๋าสะพายใหม่เป็นรูปไข่เอ้ยมันบินเหรอวะหลังมันลอยเว้ย ก็ถ้าเกิดฝากก็ MADK พวกนี้ถ้าเกิดถ้าจะมีของฝากดีเลยอ่ะแล้วก็ดาเมจอะไรอ่ะลบ 8% ไม่รู้อ่ะอันนี้ยังไม่รู้เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นข้างหลังเหมือนกันค่าสเตตัสทั้งหมดบวก1แล้วก็กึ่งมนุษย์บวก 8% โอ้โหอันนี้ถือว่าดีเลยนะสำหรับ PVP อ่ะกึ่งมนุษย์ 8% เลยอ่ะถือว่าแจ่มเลยอ่ะบวกหน้ากากแอดอีกอะไรอีกเยี่ยมเลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นไข่ก็คือหางอันนี้ก็ปลดล็อกไม่มีแต่ว่ามีรางวัลคู่มือในการฝาก
ADK บวก6แล้วก็ M damage บวก 2% ค่าสเตตัสทั้งหมดบวก2ถือว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันบวกน้อยมากเลยนะไอตัวไข่เนี่ยแล้วก็ต่อมาดูแว่นดูแว่นอุ้ยเท่อะสาวเอหนุ่มแว่นอันนี้ก็ฟีด20แล้วก็เลือด 1,000 ธรรมชาติดาเมจปะลบ 3% แล้วก็คู่มือในการฝาก6หมดแล้วอันนี้ก็เป็นการสะสมใครได้อันนี้ก็ซวยเลยอะต้องได้ถึง5อันอะถึงจะได้ถึงจะแลกคอสตูมได้โอ้โหของรางวัลมันก็น่ามาให้จับตะลึกครื้นลึกเกินเลยนะครับผมทีนี้ผมก็ตามเควสมาทุกเดือนทุกวันผมก็จะมีกาชาสีส้ม1อันโอเคเราก็จับกันเลยของเกลือไหมดูสินั่นไงกูได้ปีกเอามาทำหาอะไรก็ไม่รู้อู้ก็รู้อยู่ว่ามันไม่ให้เราครับดูดิโอ้ชุดแม่งสุดยอดมากเลยอ่ะคู่มือในการฝากเอลิเคอ่ะผมว่าเกิดใครจับนี่ก็เห็นเขาว่ากาชาตู้ใหม่เนี่ยเห็นเขาว่ามีการันตีนะครับผมว่าจับ5ครั้งยังไงได้ชุดแน่นอนเหมือนได้ยินในกลุ่มเขาคุยกันอยู่นะว่าถ้าเราอ่ะแบบโปรตีกาชามันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเขาก็เหมือนเขาการันตีอ่ะว่าถ้าเราจับ5ครั้งนะเราก็จะได้ชุดพวกเนี้ยออกมาใช้ออกมาแล้วก็เอามาสวมใส่ได้ปกติเลยนะครับผมก็เอ้ยเพียใจจริงๆเลยเอามาทำเหี้ยอะไรเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยโอ้ยแม่งกากเชื่อเลยปีกโอ้ยสัตว์แล้วก็ว้าวน้ำยาทีอีกพีต้อง3รอบกูสะสมบัตรกาชาสีส้มต้อง3ครั้งโหยเหี้ยเอ้ยไอ้สัตว์โอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันครับผมก็เกิดใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเกมเน็กนักร็อกผมก็ไม่ได้เล่นเกมเก่งนะแต่พอผมทำเอาสนุกนะครับไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีทุกคนติดตามด้วยนะครับไปแล้ว